คนดีศรีอยุธยาคนดีศรีอยุธยาเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณเสนีเสาวพงศ์นะครับซึ่งก็เป็นนามปากกาของคุณศักดิ์ชายบำรุงพงศ์เขียนแล้วก็พิมพ์ครั้งแรกในปี2525นะครับคุณเสนีเป็นที่รู้จักจากการเขียนหนังสือเรื่องปีศาจและความรักของวัลลยานะครับรวมทั้งเป็นคนที่บุกเบิกการเขียนวรรณกรรมนะครับแนวที่ยุคนึงเขาเรียกว่าไพรัตนิยายใช่ไหมไม่มีใครใช้คำนี้แล้วด้วยนะครับแต่ในยุค ของคุณเสนีนะครับจะมีการใช้คำว่าไพรัตนิยายนะครับซึ่งคำนี้ก็จะปรากฏในหนังสืออีกเล่มหนึ่งของเครือมติชนที่พิมพ์ตอนนี้ด้วยก็คือสายทานวรรณกรรมเพื่อชีวิตของคุณเสถียรจันทิมาธรนะครับก็คุณเสถียรก็จะใช้คำนี้ในการพูดถึงหนังสือของคุณเสนีเสาวพงศ์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไปคุยกันเรื่องหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็จะให้อาจารย์ชูศักดิ์เริ่มพูดประเด็นนี้ก่อนแล้วกันว่าทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าหนังสือเล่มนี้ถึงมีความสำคัญคือคำว่าคนดีศรีอยุธยาเนี่ยมันเป็นคำซึ่งมันก็ค่อนข้างดูเฉยนะอาจารย์มันฟังดูเหมือนกับแบบตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะครับมันฟังดูเหมือนกับจะเป็นแบบประชาชนกอบกู้แผ่นดินครับประกาศครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะให้อาจารย์เริ่มตรงนี้ก่อนว่าในมุมของอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวให้คนเงียบก่อนแล้วกันอาจารย์นะครับชันชลาไหนนะครับ นะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าเขาประกาศบ่อยๆถ้าให้อาจารย์ประเดิมคำถามแรกก่อนคืออาจารย์คิดว่าอะไรทำให้หนังสือเล่มนี้มันถึงมีความสำคัญนะครับในแง่วรรณกรรมไทยหรือว่าในแง่สังคมหรือในแง่อื่นๆคนดีศรีอยุธยาที่คุณเสนีเสาวพงษ์เขียนเนี่ยนักคุณเสนีเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่องปีศาจความรักของวัลลยาซึ่งก็เป็นหนังสือของคนความคิดหัวก้าวหน้านะครับพูดถึงการสร้างสังคมใหม่อะไรทำให้คนที่พูดถึงการสร้างสังคมใหม่เนี่ยพอในปี2525เขาเขียนหนังสือเรื่องคนดีศรีอยุธยาคนดีในคำว่าคนดีศรีอยุธยากับยุคนี้ประเทศเราก็มีคำว่าคนดีเยอะเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย์ลองคุยให้นี่ฟังหน่อยได้ไหมครับครับขอบคุณคุณศิโรจน์มากได้ยินไหมครับครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมติชนที่เชิญมาพูดในวันนี้นะฮะขอบคุณศิโรจน์ด้วยที่มาเป็นร่วมคุยกับผมนะก็สถานที่ที่เราจัดนี่ก็เข้าท่าดีนะครับผมก็จะเชิญชวนท่านขึ้นชานชาลาหมายเลข9เศษ3ส่วน4นั่งรถไฟย้อนอดีตไปสู่ยุคอยุธยาผ่านหนังสือของคุณเสนีเสาวพงศ์นะฮะก็คําถามของคุณศิโรจน์เนี่ยก็น่าสนใจเลยนะว่าชื่อมันก็ฟังดูเฉยๆหน่อยนะชื่อคนดีศรีอยุธยาเนี่ยผมคิดว่าโดยเฉพาะถ้าเราพูดในแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าหนังสือเล่มนี้มาเขียนในปี2524นะฮะเขียนเป็นตอนๆลงในมติชนแล้วก็เอามาพิมพ์รวมเล่มในปี2525ซึ่งเป็นปีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยคำว่าคนดีเนี่ยมันก็ยังมีความหมายที่ในคนในสังคมก็ยอมรับร่วมกันว่ามันเป็นชุดคุณค่าชนิดหนึ่งที่พึงปรารถนานะแต่ว่าภายหลังจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยด้วยความวิปริตวิปลาสต่างๆนานาที่ทำให้ความหมายของคนดีเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะฮะถ้าจะยืมคำของอาจารย์นิธิมาบอกก็ต้องบอกว่ามันความหมายของคนดีมันไม่น่ารักซะแล้วนะถ้าแกอาจารย์นิธิแกเป็นคนสุภาพนะแกก็ใช้คำว่าไม่น่ารักถ้าเป็นคนแถวบ้านผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านคุณเสนีบ้านเกิดคุณเสนีนะก็ต้องใช้ว่าคนอับปรีนะฮะซึ่งคำนี้มันก็แปลกให้คำว่าอับปรีคือมันเป็นบาลีสันสกฤตโดยทั่วไปบาลีสันสกฤตมันมักจะไม่ใช่คำหยาบนะแต่คุณนึกดูดิถ้าตอนที่เขาสี่แยกอโศกถ้าคนก็ตะโกนว่าแจกลึงเนี่ยมันก็ไม่สะใจคนเท่ากับใช้คำไทยๆแต่ว่าคำนี้พอไม่น่ารักของคุณนิธิอาจารย์นิธิเนี่ยมันก็ฟังแล้วก็ไม่สะใจเท่ากับคำบาลีสันสกฤตนะอันนี้เป็นคำเฉพาะมั้งที่ทำให้ความหมายมันผมก็ต้องให้ผู้ที่สนใจภาษาไทยไปศึกษาต่อนะไม่อันนี้นอกเรื่องไปเยอะกลับมาเรื่องคนดีศรีอยุธยาเนี่ยคนดีพอมันผมคิดว่าคนรุ่นนี้พอได้ยินชื่อนี้ก็อาจจะเฮ้ยทำไมมันน่าจะเป็นหนังสือที่เชยมากเพราะว่าโดยเฉพาะในยุคของไงคนดีเต็มบ้านเต็มเมืองที่เรามีอยู่เนี่ยใช่ไหมแต่ว่า
ผมคิดว่าในสมัยนั้นเนี่ยคำนี้มันยังไม่มีความมันยังน่ารักอยู่พูดอย่างนั้นก็ได้นะแต่ครั้งนี้ทำไมคุณเสนีสาวพงษ์ตั้งชื่อว่าคนดีศรีอยุธยาผมก็ไม่พบนะว่าแกให้สัมภาษณ์ไว้ที่ไหนว่ามายังไงที่มาที่ไปของไอ้คำนี้ใช่ไหมแล้วก็ในคำสารภาพที่แกเขียนไว้ในหน้าปกเนี่ยในเปิดเล่มของหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้พูดถึงอันนี้แต่ผมสันนิษฐานว่าแกน่าจะเล่นกับคำอีกคำหนึ่งซึ่งสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วก็คืออายุกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีใช่ไหมฮะอันนี้ไม่รู้สมัยนี้เขายังพูดกันอยู่ไหมกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีซึ่งมันเป็นสำนวนที่เขาชอบใช้กันบ่อยนะในยุคนั้นนะแล้วแต่แกเนี่ยมาเล่นโดยแกสลับคำนะเปลี่ยนเป็นว่าคนดีศรีอยุธยานะแล้วก็ในเชิงความหมายเนี่ยมันก็สลับเยอะมากเลยนะฮะถ้าเรานึกเทียบถ้าเราคิดว่าแกจงใจจะเทียบกับตำนานกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีนะเพราะว่าสำนวนกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีเนี่ยมันมักจะมีในประวัติในทำนองที่ว่าในสังคมเมื่อสังคมเกิดวิกฤตเนี่ยเราจะมีคนดีขี่ม้าขาวมากอบกู้สังคมไทยใช่ไหมซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราก็พบว่ามันมักจะเป็นนายพลขี่รถถังมากู้สังคมไทยมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่คุณเสนีทำเนี่ยมันก็ทำในทางกับตลปัดกันฮะแกเลย เสนอคำว่าคนดีศรีอยุธยาแต่ว่ามันมีนัยยะในความหมายของการที่แทนที่จะไปหวังผู้นำหรือคนดีขี่ม้าขาวมาแกกลับไปให้ความสำคัญกับสามัญชนคนธรรมดาว่ามีบทบาทในการที่จะกู้บ้านกู้เมืองฮะซึ่งแกก็เป็นนวนิยายย้อนยุคไปนะฮะกลับไปในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาช่วงกรุงแตกใช่ไหมอันนี้เพราะฉะนั้นโดยนัยยะของชื่อเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความสำคัญเพราะว่ามันเหมือนกับว่าแกพยายามจะเขียนนวนิยายที่มันสวนทางกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาเพราะว่าถ้าเรานึกถึงนวนิยายอิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในสมัยอยุธยาแตกเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นบ้านบางระจันใช่ไหมที่คนเขียนไปเยอะซึ่งคุณเสนีสาวพงษ์เนี่ยแกก็พูดถึงอันนี้ไว้เหมือนกันใช่ไหมในกรณีที่แกเขียนไว้ในคำสารภาพแกนะซึ่งผมคิดว่าจะขออนุญาตอ่านนิดนึงแล้วกันใช่ไหมคือแกพูดไว้ว่าไงนะคือแกบอกว่าานี่เราก็เดินย้อนไปอยุธยาต่อเวลาเขาเสียงพูดเนี่ยเสียงเราดังกรบเขาไหมเราพูดต่อได้ไม่ต้องสนใจคนเนาะโอเคเมื่อเดินย้อนรอยถอยหลังไปในแผ่นดินของประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่ว่างเปล่าเราเล็มไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในประวัติศาสตร์แน่นอนแล้วบนอนาบริเวณที่โลกล้างว่างเปล่าที่ไม่มีการกล่าวถึงแม้สักวรรคหนึ่งหรือบรรทัดหนึ่งนั้นมีพืชคุมดินอีกมากหลายที่ดูก็เหมือนไม่มีความสำคัญมันขึ้นอยู่และเหี่ยวแห้งตายไปตามกาลเวลาแต่มีการเกิดขึ้นใหม่เข้ามาทดแทนอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่ขาดสายใช่ไหมและแกก็พูดว่าท่ามกลางป่าระม้อที่มีไม้แก่นที่แกร่งกล้าของบางหลักจันทร์คงจะมีต้นหญ้าหรือต้อยติ่งขึ้นอยู่บ้างใช่ไหมงั้นในแง่นี้เนี่ยสำหรับแกเนี่ยแม้แต่บ้านบางหลักจันทร์เนี่ยก็ยังถือว่ากลายเป็นไม้ชิ้นที่หนึ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์ไทยทางการไปแล้วแกอยากจะให้เรารู้จักดอกหญ้าและต้อยติ่งที่ไม่มีใครเอ่ยถึงเลยไม่มีใครพูดถึงเลยและผมคิดว่าเนี่ยคือหัวใจสำคัญอันหนึ่งของนวนิยายเรื่องนี้แหละที่มันจะให้ความสำคัญกับสามัญชนคนธรรมดาในว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงเขาจัดการกับชีวิตยังไงในยุคที่บ้านเมืองเนี่ยมันแตกสลายใช่ไหมแล้วก็เกิดกลุ่มคนมากมายที่ปล้นชิงกันต่างๆนานาใช่ไหมอันนี้คือที่มาที่ผมคิดว่าเป็นที่มาของชื่อกรุงศรีคนดีศรีอยุธยาใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าในวิทยาเรื่องนี้มันก็เลยเขียนถึงคนธรรมดาสามัญชนใช่ไหมแต่ว่าที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยก็คือวิธีการเขียนของในวิทยาเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็แหวกแนวอยู่พอสมควรนะฮะคือในแง่ที่ว่า
คืออันนี้ผมก็นึกเอาเองนะผมก็ไม่รู้คุณเสนีเราวงจะคิดแบบแต่ว่าคือนวนิยายเนี่ยมันอ่านสนุกนะมันอ่านเหมือนนวนิยายที่ดีๆเล่มนึงอ่ะคุณอ่านแล้วคุณจะติดอ่ะอย่างผมเนี่ยอ่านแบบอ่านจนถึง 6:00 นอ่ะก็ยังไม่จบมันหนาพอสมควรแต่ว่าอ่านได้เรื่อยๆเรื่องมันก็ชวนติดตามว่ามันเป็นเรื่องชาวบ้านมารวมตัวกันแล้วก็ต้องแก้ปัญหาต่างๆนานาใช่มั้ยแล้วก็มันก็มีเรื่องรักด้วยเรื่องมีฉากลบหลายฉากใช่มั้ยที่แกจะต้องแสดงฝีมือในการบรรยายฉากว่าคนมันสู้กันเนี่ยตอนอ่านบรรทัดแรกยังนึกว่าอ่านกําลังภายในแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะลีลาการเขียนแกเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงกําลังภายในหรอกแต่ที่ผมจะพูดเนี่ยคือประเด็นมันคืออย่างนี้ว่านักวิทยาอิงประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องชาวบ้านเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่นะอย่างบ้านบางละจันก็อ่านนึงแหละใช่มั้ยแล้วแต่ผมคิดว่าแกในเรื่องนี้มันต่างออกไปเพราะว่าแกพยายามจะทําให้เรื่องของชาวบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของสามัญชนที่ไม่มีชื่อไม่มีเสียงเลยจริงๆฮะมันในการเดินเรื่องเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเน้นเรื่องของตัวเอกมากนักเวลาคุณอ่านคุณอาจจะงงๆเพราะว่ามันตัวละครมันเยอะฮะมันมีตัวเอกหลายคนเค้าจะไม่ได้ส่งบทให้กับตัวเอกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษใช่มั้ยมันจะมีอย่างหลักๆนี่มันมี3คนโตน้อยเล็กเนี่ยใช่มั้ยแล้วก็ยังมีผู้หญิงที่3คนนี้ไปชอบอีกใช่มั้ยอีก3คนแล้วก็ยังมีชาวบ้านมีคนนู้นคนนี้อีกงั้นเรื่องมันก็จะไม่สนุกหรือว่ามันจะไม่มีมูดเหมือนอย่างเวลาคุณอ่านผู้ชนะ10ทิศมันไม่มีซุปเปอร์ฮีโร่เรื่องเนี้ยมันไม่มีอย่างนั้นมันจะไม่มีไม่มีบุรุษเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันจะเพราะไอเดียของแกว่าเมื่อแกจะเชิดชูสามัญชนเนี่ยแกก็เชิดชูมันในฐานะที่เป็นสามัญชนจริงๆเลยถ้ายืมคําคุณไอดามาที่เค้าเขียนคําตามซึ่งผมแนะนําให้ไปอ่านเนี่ยคือแกบอกมันเป็นการเชิดชูสามัญชนในฐานะสามัญญานามที่เป็นสามัญญานามแกก็เล่นคําคือเป็นคําสามัญแล้วก็ยังเป็นสามัญญานามสามัญญานามก็คือคําทั่วไปไม่ใช่คําเฉพาะเจาะจงนะก็คือมันไม่มีเป็นตัวคนคือไม่มีแม้แต่ชื่อหมู่บ้านนะอย่างงี้ถ้าอย่างบางละจันเนี่ยคนก็ยังจดจําในฐานะที่เป็นหมู่บ้านบางละจันที่ช่วยต่อต้านพม่าอยู่ใช่มั้ยแต่ว่าในเรื่องเนี้ยแม้แต่หมู่บ้านก็มีชื่อตัวละครเนี่ยมันก็ดาดทดาคือมันดาดดื่นมากถ้าจนเป็นใครก็ได้นะโตน้อยเล็กเนี่ยมันก็ชื่อแบบว่าพื้นๆมากนะซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นลักษณะพิเศษของเรื่องนี้เพราะว่ามันพยายามจะทํายังไงให้รูปแบบการเล่าเรื่องเนี่ยมันสอดประสานไปกับไอเดียหลักของเรื่องก็คือว่าคนธรรมดาสามัญชนดอกหญ้าต้อยติ่งที่ไม่มีใครรู้จักหรือไม่มีการเอ่ยถึงเนี่ยนะคุณถ้าคุณไปเขียนเรื่องโดยการชูเป็นวีรบุรุษขึ้นมามันก็ยังไปติดหล่มในลักษณะของลัทธิบูชาวีรบุรุษอยู่ดีเนี่ยเหมือนกับบางละจันนี่ก็แทบจะกลายเป็นเหมือนเทพเจ้าไปแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับหรือว่านึกถึงจะเด็ดก็ได้ในผู้ชนะ10ทิศอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีเซนส์ที่ว่าเป็นวีรบุรุษอยู่ดีแต่ว่าแกไม่ต้องการให้เราติดกับแนวคิดแบบเชิดชูคนใดคนหนึ่งเป็นเทพเจ้าเป็นมหาบุรุษเนี่ยเป็นมหาราชาเนี่ยคือไอเดียประวัติศาสตร์แบบที่ว่ามันสร้างขึ้นจากคนธรรมดาสามัญชนเนี่ยมันจะสวนทางกับแนวคิดประวัติศาสตร์หรือวิธีเขียนประวัติศาสตร์สมัยก่อนอาจารย์ศิโรจน์ก็ต้องรู้ดีนะในลักษณะที่ว่าเชิดชูมหาบุรุษว่าเป็นผู้ที่ทําให้สังคมเปลี่ยนไปแต่ละยุคนะแต่ว่าไอ้นิยายเล่มเนี้ยมันไปกันคนละทิศเลยนะมันไปกันคนละทางมันทางตรงกันข้ามนะแล้วก็ทั้งในเชิงการสร้างตัวละครการบรรยายเนื้อหาของเรื่องใช่มั้ยแล้วก็ทั้งถ้าจะเพิ่มอีกนิดนึงมันจะมีอยู่2ส่วนนะที่อยากจะให้ดูลักษณะวิธีการเขียนของแกที่ผมว่ามันน่าสนใจนะคือนวนิยายแบบถึงอยุธยากรุงแตกเนี่ยมันมีบ้านบางละจันเนี่ยเป็นต้นแบบที่ลักษณะมันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมใช่มั้ยแล้วก็เชิดชูให้มันกลายเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาแต่ว่าของคุณเสนีเนี่ยมันไม่มีลักษณะอย่างนั้นแค่คือแกก็เน้นเรื่องความรักชาติรักแผ่นดินรักบ้านรักเมืองของตัวละครน่ะนะแต่ว่าการเดินเรื่องเนี่ยมันจะพยายามทําใ
มีมิติของความสมจริงอยู่ค่อนข้างมากใช่ไหมผมจะเล่าฉากหนึ่งให้ดูแล้วกันเพราะมันฉากที่ผมติดใจมากแล้วก็มันน่าสนใจอันนี้เป็นฉากแทบจะเป็นฉากเด็ดอยู่ฉากหนึ่งเพราะมันช่วงท้ายของเรื่องแล้วอันนี้ขออนุญาตมันจะเปิดเผยเนื้อหาเรื่องเยอะพอสมควรนะแต่ว่าเพื่อความสนุกในการพูดคุยเนี่ยมันเป็นฉากที่ชาวบ้านพวกนี้ก็ไปรวมกับกองทัพของพระเจ้าตากที่จะไปยึดตีค่ายโพสามต้นนะของพม่านะของอาแซบุนกี้เนี่ยนะที่นั้นงั้นฉากก็ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปแล้วก็เข้าไปถึงชิดกำแพงของค่ายนั่นแหละใช่มั้ยแล้วคุณเสนีก็บรรยายฉากนี้ไว้อย่างงี้นะตัวละครเอกคนนึงของเรื่องนะที่ชื่อนอเนี่ยก็กระแสลมพัดมารวยลินพาเอากลิ่นของน้ําที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักผสมกับไอหญ้าและไอดินลอยมากระทบจมูกน้อยนี่คือตัวละครนะก้มหน้าเอาหน้าแนบกับแผ่นดินเหมือนกับเด็กที่ซบกับตักแม่ที่ให้ความอบอุ่นความมั่นใจที่ลูกตอบด้วยความรักและความหวงแหนโอ้แผ่นดินไทยแม่ธรณีของเรามันกราบลงสามคาบแล้วเงยหน้าสูดลมหายใจจากสายลมที่บริสุทธิ์สดชื่นยามเมื่ออรุณจะรุ่งเลือดที่ไหลไปทั่วกายเกิดพลังที่ฉีดความอุ่นไปทั่วทุกขุมขนผมอ่านมาถึงตอนนี้ก็ขนลุกแล้วนะแต่ว่าฉากถัดมานะที่แกอธิบายต่อนะใครคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆดิ้นครุกคลักเป็นไรไปน้อยถามเบาๆนั่งทับลงไปบนรังมดเสียงจุ่นตอบลุกขึ้นเอามือปัดก้นและตามขาแข้งถ้าจะเป็นมดนอยเสียด้วยมันต่อยปวดขยับมาทางนี้ก็ได้ข้างๆข้างนี้ไม่มีมดจุ่นย่องเข้ามานั่งข้างน้อยเอามือลูบที่โคนขาซึ่งบวมเป็นตุ่มหลายตุ่มอันนี้มันคือคุณเห็นว่าแกก็จะเรียกว่าไงแกคุมโทนได้ดีนะคือครึ่งแรกที่ว่าโหบรรยายกันลงไปกราบแผ่นดินเนี่ยนะมันเราก็นึกถึงบ้านบางละจันหรือนิยายแบบประเภทปลุกใจรักชาติจำนวนมากแล้วมันก็ขนลุกแล้วก็ถ้าเป็นนิยายแนวนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเกิดนิมิตเป็นลุงอะไรอยู่บนท้องฟ้าขึ้นมาแล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี่ยแกหักมุมนะฮะแกก็ตัดมาทันทีเลยว่าคนที่นั่งข้างๆแกเนี่ยมันถูกมดต่อยนะซึ่งในแง่หนึ่งมันก็ให้ความสมจริงของฉากของการลบว่าสนามลบมันก็คงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่มันก็คงจะมีใครสักคนเองอะที่มันคงไปนั่งโดนมดต่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันก็ไม่ถึงกับออกมุกเป็นตลกคาเฟ่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไปนั่งทับขี้ช้างหรือขี้ม้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะออกเป็นตลกคาเฟ่ไปแกก็ยังคุมให้มันสมจริงอยู่ขนาดเดียวกันก็ไม่ให้มันเวอร์เป็นเหมือนกับอะไรฟูมฟายหรือเมโลดราม่าเกินเหตุซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นลักษณะเด่นของแกที่เห็นในงานชิ้นนี้นะแล้วความที่แกพยายามจะนําเสนอเรื่องนะฮะให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยขนาดเดียวกันก็ได้ไอเดียด้วยเนี่ยนะมันมีเยอะแล้วก็ยิ่งฉากจบนะซึ่งเราเวลาเราไม่เยอะนะผมจะทิ้งไว้ให้ไปอ่านดูแล้วกันว่าคือเรื่องเนี่ยคุณลองคิดง่ายๆว่าโจทย์มันคือว่าหรือถ้าคุณเป็นนักเขียนนะคุณจะทำไงโจทย์คือว่าคุณต้องการจะพูดถึงสามัญชนที่มีบทบาทสำคัญต่อการกู้บ้านกู้เมืองแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่อยากจะเชิดชูยกย่องให้เขากลายเป็นวีรบุรุษคราวนี้ในแง่การเขียนนวนิยายเรื่องมันก็คุณจะทำไงให้เรื่องไม่มีตัวเอกเลยมันก็ไม่สนุกนะคุณจะเขียนยังไงให้มันสนุกแล้วก็ให้ตัวเอกเนี่ยมันกลายเป็นตัวไม่เอกใช่มั้ยมันจะจบยังไงที่จะทําให้คุณได้ทั้งไอเดียเรื่องสามัญชนที่มีบทบาทต่อบ้านเมืองขนาดเดียวกันก็เป็นสามัญชนที่ไม่มีใครรู้จักหรือเค้าก็ไม่ยินดียินร้ายกับชื่อเสียงเงินทองหรือว่าการรับรู้หรือการจะต้องเป็นที่นับถือเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นโจทย์ที่ถ้าคุณเป็นนักเขียนก็ต้องนึกว่าแล้วจะจบเรื่องยังไงล่ะที่จะทําให้มันได้มูดนี้ใช่มั้ยเดี๋ยวทิ้งไว้อย่างงี้แล้วกันให้คนอ่านไปอ่านต่อแล้วบอกหมดเดี๋ยวไม่ยอมซื้อหนังสือมาที่ชดแต่ว่าถ้าเกิดฟังอาจารย์เนี่ยคุณเสนีเนี่ยในการเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งโจทย์ที่เขียนยากใช่มั้ยก็คือว่า1ในแง่โจทย์ก็คือพูดถึงความรักชาติแต่ไม่ใช่ชาติแบบชาตินิยมคือผมเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนที่ผมน่าจะประมาณม2ม3ม2ม3นี่เป็นวัยที่คนจะปลุกระดมให้เราคลั่งชาติได้เยอะมากแต่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือแนวชาตินิยมผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่แบบมันพูดถึงประชาชนนะครับแล้วผมคิดว่าหนึ่งก็คือคุณเสนีเขียนโจทย์ยากคือปกติในบ้านเราเนี่ยเมื่อพูดถึงความรักชาติเนี่ยมันต้องไปชาตินิยมแล้วเมื่อไปชาตินิยมเนี่ย
ในประเทศมันต้องจบที่เรื่องเจ้าแต่ว่าหนังสือเล่มนี้หนึ่งคือมันพูดถึงความรักชาติแต่มันไม่ใช่ชาตินิยมและมันไม่ได้พูดเรื่องเจ้านะครับมันพูดเรื่องกรุงศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นเหมือนกับชุมชนของคนมากกว่าผมไม่แน่ใจว่าผมตีความถูกหรือเปล่าคือผมรู้สึกว่าสำหรับคุณเสนีเนี่ยคำว่าศรีอยุธยาเนี่ยมันไม่ใช่ราชธานีแต่มันคือชุมชนมนุษย์เนี่ยแล้วเวลาผมอ่านเนี่ยผมรู้สึกว่าเขากำลังพูดถึงความผูกพันของมนุษย์กับชุมชนมนุษย์ที่เขาสังกัดอยู่ว่าเขาอยากจะให้ชุมชนมนุษย์นี่มันอยู่รอดยังไงแล้วก็ในคนดีศรีอยุธยาเนี่ยการพูดถึงขุนนางก็น้อยนะครับการพูดถึงคนที่มีฐานันดรต่างๆก็น้อยหรือแม้กระทั่งเรื่องบางอาจารย์ที่อาจารย์พูดเนี่ยผมว่าถ้าทุกคนซื้อหนังสือแล้วไปอ่านเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นหนังสือที่ปกสวยงามมากนะครับปกมี2ชั้นออกแบบโดยคุณนักรบมูลมานัทซึ่งก็เป็นศิลปินที่น่านับถือมากนะครับเป็นคนที่ทํางานดีแล้วก็เป็นคนทํางานที่ไม่มีความคิดเรื่องประชาธิปไตยที่ดีแล้วก็มีรสนิยมทางศิลปะที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ดีตั้งแต่ปกคนออกแบบปกก็ดีราคา560ใช่มั้ยครับถ้าซื้อในงานนี้มติชนเขามีส่วนลดมั้ยครับไม่แน่ใจลด10 20% หรือเท่าไหร่นะครับ440บาทอันนี้แนะนํานะครับเดี๋ยวลืมโฆษณาหนังสือ440บาทนะครับดีตั้งแต่ปกแต่ว่าพอผมอ่านแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอาจารย์ไปว่าก็คือว่าแม้กระทั่งถ้าอ่านตอนแรกๆเนี่ยเค้าก็วิจารณ์บ้านบางระจันเลยว่าทําไมแพ้ใช่มั้ยครับเช่นบ้านบางระจันเนี่ยดีหมดเลยแต่ว่าที่พลาดคือพอรบชนะแล้วไปทําชุมชนให้ใหญ่ขึ้นพอทําชุมชนให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันเลยถูกพม่าล็อกเป้าได้มากขึ้นคือมันมีลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์ประวัติศาสตร์โดยกระบวนท่าที่ไม่เหมือนวิจารณ์นะครับพูดถึงชาติแต่ไม่มีเรื่องเจ้าพูดถึงเรื่องชุมชนแทนนะครับแล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์ที่อย่างที่อาจารย์บอกคือมันไม่มีวีรบุรุษเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือถ้าผมพูดในยุคนี้อย่างผมเป็นคนเรียนรัฐศาสตร์รู้สึกว่าคุณเสนีต้องการทําให้เกิดประชาธิปไตยในการเล่าประวัติศาสตร์ของชาติไทยมันไม่มีวีรบุรุษเลยมันคือคนธรรมดาที่เขารักชุมชนเขาแล้วเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างให้ชุมชนของเขาจริงๆไม่รู้ว่าอาจารย์คิดว่าอันนี้มันถูกมั้ยในการตีความแบบผมเนี่ยมันไม่มีผิดอยู่แล้วใช่มั้ยก็มันก็ใช่ผมว่าเป็นแง่มุมที่น่าสนใจคือประเด็นเรื่องคือเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงแตกเนี่ยมันมักจะถูกนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระแสปลุกกระแสชาตินิยมนะฮะที่เราเห็นโดยเฉพาะกรณีบ้านบางระจำนี่ก็จะเป็นเคสพิเศษแล้วในเชิงประวัติศาสตร์ทางการเราก็จะพบว่าไอ้วิธีการพูดถึงกรุงศรีอยุธยาหรือการมันถูกนํามาเป็นส่วนหนึ่งของกระแสปลุกใจรักชาติเนี่ยนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยใช่มันไม่มีคือทั้งเรื่องเนี่ยมันไม่มีแม้แต่คําว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องชาติไทยหรืออะไรเลยนะเพราะว่าถ้าจะว่ากันตามเชิงวิทยาการแล้วมันก็ยังไม่มีสํานึกเรื่องชาติเท่าไหร่หรอกในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องบ้านเกิดเมืองนอนซะมากกว่าเรื่องมันก็เป็นเรื่องของชาวบ้านที่อยู่น่าจะเป็นรอบนอกอยุธยาที่เมื่ออยุธยาถูกพม่าตีแตกเนี่ยบ้านเมืองมันก็ระส่ําระสายชีวิตมันก็อยู่ยากลําบากชาวบ้านก็จะทํายังไงที่จะถ้าจะหนีไปที่อื่นเลยเค้าก็ไม่อยากหนีไปที่อื่นเค้าก็ยังอยากจะรักแผ่นดินถิ่นเกิดมันยังมีแนวคิดแบบนั้นอยู่งั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็ออกมาตามแนวนี้มากกว่าคือเป็นแนวคนรักบ้านเกิดเมืองนอนมากกว่าจะเป็นเรื่องรักชาติเพราะว่าพวกวรรณกรรมที่พูดถึงอยุธยาในกรอบของการรักชาติเนี่ยพอพูดถึงจุดนึงก็คือคุณจะพบว่าเค้าก็จะต้องสร้างศัตรูขึ้นมาคนนึงที่จะเป็นศัตรูของชาติซึ่งก็จะเป็นพม่าเป็นเขมรเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าในเรื่องเนี้ยเราก็จะพบว่าข้าศึกหรือศัตรูเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยมันไม่จํากัดนะฮะมันไม่มีแต่พม่าคนไทยด้วยกันเองก็เป็นศัตรูเค้าเยอะมากเลยนะมันมีคนไทยที่ในสังกับขุนหมื่นเพชรที่มาป้นบ้านของนายทองขาวมีไอ้พวกนักเลงริมน้ำที่ไปทำตัวเป็นคนเก็บค่าผ่านทางใช่ไหมมีสารพัดที่เป็นแม้แต่พระนะพระเนี่ยก็เป็นคนเลวด้วยในเรื่องนี้เพราะว่าเอาไปบอกพวกทหารพม่าให้มาจับน้อยที่ไปสอดแนมอยู่ใช่ไหมแล้วก็คนดีในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแต่คนไทยนะฮะคนดีในเรื่องมีอยู่ตอนนึงก็เป็นคนมอญเป็นทหารมอญที่อยู่กับพม่าเนี่ยแต่ว่าเขาสนิทสนมกับคน
คนในหมู่บ้านนี้ที่ถูกจับตัวไปเขาก็แอบปล่อยในเรื่องเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างคนดีกับคนเลวมันไม่ใช่เรื่องชาติแบบนิทานนิยายปลุกกระแสชาตินิยมนะมันเป็นเรื่องว่าใครที่มีน้ำใจมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครที่เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จะเป็นคนดีคนที่เอารัดเอาเปรียบใช้มีอำนาจและใช้อำนาจข่มเหงคนอื่นก็จะเป็นคนเลวนะอันนี้คือสิ่งที่ในนิยายเรื่องนี้มันก็จะทำให้เราได้ภาพของกรุงศรีอยุธยาในยุคที่กรุงแตกเนี่ยต่างออกไปนะแล้วผมคิดว่าที่คุณเสนีแกกล้าประกาศว่าแกไม่ได้ปลอมประวัติศาสตร์เนี่ยก็เพราะว่าแกพยายามจะซื่อตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆหรือที่แกคิดหรือว่าในทางที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงหรืออย่างน้อยที่แกจินตนาการว่ามันเกิดขึ้นจริงที่ไม่ได้อยู่ภายใต้วาทกรรมชาตินิยมแบบที่รัฐไทยในสมัยหลังเนี่ยสร้างย้อนกลับไปครอบเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมก็เป็นประเด็นนี้มั้งงั้นได้ไหมผมว่ามีประเด็นหนึ่งก็น่าสนใจคืออ่ะอย่างเรื่องบทบาทผู้หญิงใช่ไหมแกจะพูดถึงบทบาทคือผู้หญิงอยากจะเข้าไปเป็นมีส่วนในการลบแล้วก็จะถูกพวกผู้ชายบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ได้หรอกผู้หญิงจะมาลบอะไรเนี่ยคือแกใส่อะไรที่มันคือถ้าเรานึกออกว่าคนนี้คือคนที่เขียนเรื่องความรักของวรรยาใช่ไหมครับความรักของวรรยามันออกมาปีไหนนะอาจารย์มัน24942494แล้วปีศาจปีไหนนะครับ2495มันคือความเชื่อมโยงของวิธีคิดบางอย่างด้วยหรือเปล่าว่าแบบโอเคความคิดแบบฝ่ายซ้ายความคิดแบบอะไรก็ตามซึ่งพอมาถึงปี2525เนี่ยแกให้ผู้หญิงในยุคอยุธยาเนี่ยต้องการรู้วิธีลบเท่ากับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายถึงเวลาป้องกันกูไม่ได้แล้วแม่งทิ้งกูเนี่ยมันมีอะไรที่เยอะมากเลยนะซึ่งเราจะพูดว่ามันก็คือความคิดแบบเฟมินิสต์ผู้หญิงควรจะต้องแบบมีอำนาจต่อรองเหนือตัวเองด้วยคือในแง่นี้มันน่าทึ่งมากนะอาจารย์ที่แบบคนคนนึงที่แบบเขามีอะไรอยู่ในหนังสือที่แบบมันเยอะมากไงใช่ใช่ใช่ประเด็นนี้ก็น่าสนใจอ่ะความจริงก็เมื่อกี้ก็คุยกับทีมงานคือเรื่องนี้มันคือคุณศรีคุณความจริงก็เป็นเรื่องถ้าเราพูดภาพรวมของคุณเสนีสาวพงเราก็จะเห็นนะแต่ยอดที่คุณศิโรจน์พูดขึ้นมาเรื่องเฟมินิสต์หรือเรื่องผู้หญิงบทบาทของผู้หญิงในนวนิยายเรื่องนี้มันมีอะไรน่าสนใจเยอะนะเราต้องอย่าลืมว่าคุณเสนีสาวพงเนี่ยแกเกิด2461นะฮะคือเกิดก่อน2475เป็นคนรุ่นโบราณมากอ่ะถ้าจะว่าด้วยมาตรฐานสมัยนี้นะตอนแกเขียนความรักของวรรยากับปีศาจเนี่ยซึ่งก็เป็นคนรุ่นหนุ่มแหละนะก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็ถือว่าเป็นนักเขียนหัวก้าวหน้าในยุคนั้นแหละใช่ไหมแล้วก็ล่วงเลยมาจนถึง2524นี่ตอนนั้นแกอายุ60กว่าแล้วนะคุณนึกถึงคนอายุ60กว่าหรือนักเขียน14ตุลาอายุ60กว่าทำอะไรกันบ้างตอนนี้คุณเราก็เห็นอยู่นะฮะแต่ว่าคุณเสนีสาวพงเนี่ยแกคงเส้นคงวามากนะมันไม่น่าเชื่อว่าถึงแม้แกอายุ60กว่าแล้วเนี่ยจุดยืนเรื่องประชาชนของแกหรือเรื่องสามัญชนแกเนี่ยก็ยังมั่นคงไม่เสื่อมคลายนะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องผู้หญิงที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะล้ำหน้ามากถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าคุณอ่านเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในเรื่องนี้คุณจะนึกว่ามันเป็นยุคคนเขียนต้องเป็นยุคมีทูหรือพวกเฟมทวีตอ่ะใช่ไหมเพราะว่าประเด็นต่างๆที่แกหยิบยกขึ้นมาหรือสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันยังร่วมสมัยอยู่กับยุคนี้มากๆเลยใช่ไหมอันนี้ก็โฆษณาแล้วกันว่าคุณไปอ่านคำตามของคุณไอดาแล้วกันเขาพูดประเด็นนี้ไว้เยอะผมก็จะแจกแจงก็เยอะเกินนะให้คนอื่นครับในเนี้ยเขามีอธิบายไปเยอะแล้วว่าบทบาทของผู้หญิงมันสำคัญยังไงแต่ที่ผมสะดุดใจก็ยังมีแต่ว่าบทเรื่องนี้มันใช่มันไม่ได้แจกบทเฉพาะผู้ชายแล้วเผลอๆตอนหลังกับผู้หญิงก็มีบทบาทมากกว่าผู้ชายนะมีบทบาทที่สำคัญขึ้นมาแล้วก็เป็นแทบในเชิงตัวละครเนี่ยก็เด่นกว่าผู้ชายนะพยอมที่คุณศิโรจน์พูดถึงก็จะกลายเป็นตัวเด่นของเรื่องไปเลยละใช่มั้ยครับตอนต้นเรื่องพยอมเป็นคนที่ปกป้องตัวเองไม่ได้หนีตายแล้วโตน้อยเล็กไปช่วยจากการถูกคนไทยด้วยกันใช่ใช่จะปล้นหรือจะข่มขืนเราไม่รู้ด้วยซ้ำใช่คนไทยใช่หนีมาแล้วก็คุณในนี้ก็ยืมปากพยอมด่าเจ้านายไปเยอะแล้วก็มีเรื่องอะไรนะประเด็นคือ
ประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงหรือที่มีคนถามมาหรือเขาพยายามให้ผมตอบเนี่ยนะว่าไอ้วรรณกรรมเพื่อชีวิตเนี่ยมันคืองานนี้เราจะถือว่าเป็นงานแนวไหนใช่ไหมในเรื่องที่ว่าเป็นเขียนเพื่อเชิดชูสามัญชนซึ่งเราเห็นตั้งแต่ปีศาจแล้วล่ะใช่ไหมจนมาถึงอันนี้เนี่ยใช่ไหมว่ามันเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตหรือเปล่าหรือวรรณกรรมเพื่อชีวิตในยุคนี้มันยังจะมีที่ทางอยู่ในวรรณกรรมร่วมสมัยไหมใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ให้ดีที่สุดก็ต้องไปอ่านสายทานเพื่อวรรณกรรมชีวิตไทยของคุณเสถียรยันติมาธรเนี่ยก็จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดแต่ถ้าถามผมเนี่ยคือผมคิดว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิตในฐานะที่เป็นตัวงานวรรณกรรมที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดและชัดเจนเช่นว่าต้องนำเสนอปัญหาทางชนชั้นใช่ไหมแล้วก็เสนอทางออกของปัญหาชนชั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่ตัวงานวรรณกรรมอย่างเงี้ยมันอาจจะพ้นยุคสมัยไปแล้วคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัญหาชนชั้นอยู่นะฮะแต่ว่าการเรียกร้องให้วรรณกรรมต้องเขียนเป็นโปรแกรมแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีใครรับเท่าไหร่และจริงๆตัวคุณเสนีเนี่ยถึงแม้แกจะเป็นมีบทบาทในการเผยแพร่แนวคิดเรื่องวรรณกรรมเพื่อชีวิตแต่ว่าผมคิดว่าแกเสนอมันในฐานะที่เป็นความคิดมากกว่าความคิดที่ว่าวรรณกรรมเนี่ยพึงจะสนใจปัญหาของประชาชนนะแต่ว่าในแง่รูปแบบหรือการเขียนวรรณกรรมเนี่ยแกไม่ได้ใช้งานแกเนี่ยไม่มีชิ้นไหนที่จะถือว่าเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตเลยเพราะมันไม่ได้เขียนด้วยรูปแบบแล้วก็สูตรแบบที่วรรณกรรมเพื่อชีวิตมันกําหนดไว้แล้วตัวแกเองเนี่ยแกก็บรรยายไว้ซึ่งในนี้ความจริงแกก็พูดถึงนะฮะซึ่งผมก็ยืมมาจากของแกเลยนะคือแกบอกว่างานที่แกเขียนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นจินตนิยมนะอันนี้เป็นคำที่แกแปลจากคำว่าโรแมนติซิซึมนะของฝรั่งนะแล้วแกก็อธิบายไว้เสร็จสรรพนะฮะตรงนี้นะผมนำวิธีการของจินตนิยมมาใช้ในการสร้างงานเขียนเพราะให้ขอบเขตของการใช้ความคิดและจินตนาการกว้างขวางกว่าในแง่ที่ว่าไม่ต้องเป็นการแสดงชีวิตอย่างที่เป็นจริงแต่ชีวิตที่มันควรจะเป็นไปได้อีกด้วยแต่ทั้งนี้ก็จะต้องตั้งอยู่บนฐานของความเป็นจริงด้วยจึงจะมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในแง่นี้แนวคิดของแกเกี่ยวกับงานวรรณกรรมหรือรูปแบบหรือวรรณกรรมที่แกเขียนเนี่ยมันคือที่เราเรียกจินตนิยมคือมันผสมผสานระหว่างความจริงกับอุดมคติระหว่างชีวิตที่เป็นจริงกับชีวิตที่ควรจะเป็นนะผสมผสานกันซึ่งมันก็จะต่างกับโรแมนซ์นะฮะอันนี้ต้องคำมันคล้ายๆกันโรแมนซ์เนี่ยมันคือเพ้อฝันนั่นคือมีแต่ความเพ้อฝันอย่างเดียวเลยไม่อยู่บนฐานของความเป็นจริงแต่แกยืนยันว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นจินตนาการหรือที่ควรจะเป็นด้วยเป็นแต่ว่ามันก็ต้องอิงอยู่กับความเป็นจริงนะซึ่งอย่างในเรื่องคนดีศรีนิยานเนี่ยคือแกบอกว่านิยายอิงประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นจินตนิยมหมดแหละเพราะว่ามันเอาฐานของความจริงในประวัติศาสตร์มาแล้วก็จินตนาการด้วยนะซึ่งแกก็อธิบายว่ามันก็มี2แบบจินตนิยมที่ก้าวหน้ากับจินตนิยมที่ล้าหลังใช่ไหมคือถ้าพูดง่ายๆนะคุณก็เอาคนดีศรีริยาเทียบกับสี่แผ่นดินแหละนะคนหนึ่งคือใฝ่ฝันถึงสังคมอุดมคตินะที่สามัญชนเพื่อสามัญชนเนี่ยอีกคนนึงก็ใฝ่ฝันที่อยากจะกลับไปสู่สังคมสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะแกก็ไอ้ก้าวหน้าล้าหลังแกก็ประมาณนี้คราวนี้อย่างในนิยายเรื่องเนี้ยตัวอย่างนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วแกก็ทําได้เจ๋งมากคือการเป็นลักษณะจินตนิยมเนี่ยนะคือแกพูดถึงชุมชนหรือชาวบ้านพวกในที่หลังจากบ้านแตกสลายแขนแล้วก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยนะมันก็จะต้องจัดเป็นกลุ่มก้อนที่จะอยู่กันยังไงใช่มั้ยแล้วตรงเนี้ยที่แกสอดแทรกอุดมคติของสังคมที่แกคิดว่าพึงจะเป็นเกิดขึ้นใช่มั้ยแกก็ให้ชาวบ้านในกลุ่มเนี้ยที่มาคุยกันก็มาตกลงร่วมกันว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กันยังไงใช่มั้ยซึ่งสิ่งที่แกทําเนี่ยก็คือแกก็เสนอว่าแกก็สร้างเรื่องให้ชาวบ้านกลุ่มเนี้ยก็มาตกลงร่วมกันว่าเอาละเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราจะใช้ระบบยังไงใช่ไหม
เขาก็บอกอย่างนี้ทุกคนจะสละชาติกำเนิดและฐานะดั้งเดิมเสียให้หมดถือว่ามาตั้งต้นกันใหม่เหมือนกันทุกคนแต่ไม่ใช่ถือเคร่งเหมือนพระที่ถือพรรษาเป็นสิ่งวัดอาวุโสในส่วนอื่นแล้วถือว่าเท่าเทียมเสมอหน้ากันไม่มีใครใหญ่กว่าใครและจะทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องอันนี้แกจินตนาการหรือเสนอไอเดียของสังคมเชิงอุดมคติขึ้นมาโดยอาศัยเงื่อนไขที่ว่าเมื่อสังคมเดิมมันล่มสลายซะแล้วโอกาสที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมารวมตัวกันและสร้างสังคมเชิงอุดมคติซึ่งอ่านดูเนี่ยมันแทบจะเหมือนกับไอเดียแบบสังคมนิยมเลยอ่ะนะว่าคนไม่มีคนเสมอกันหมดเลยนะคนเท่าเทียมกันนะการรับคือไม่มีหัวหน้าที่ตายตัวมันมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งว่าพอทำงานนี้คนนี้เป็นคนรับผิดชอบพอทำงานนั้นอีกคนเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าแกไปเขียนว่ามันเป็นสังคมนิยมเนี่ยมันก็จะเวอร์เกินจริงเพราะมันไม่สามารถจะเป็นไปได้ในยุคนั้นที่คนสมัยนั้นจะนึกไปได้ถึงสังคมแบบสังคมนิยมแกก็เลยใช้วิธีบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบของสังคมของพระสงฆ์ในวัดนะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าแกค่อนข้างฉลาดแล้วก็มันทำให้ฟังขึ้นว่าคนในนั้นเนี่ยเขาก็คุ้นเคยว่าโอเคคือที่แกพูดไว้ไงว่าไม่ถือเคร่งเหมือนพระที่ถือพรรษาคือสังคมวัดเนี่ยที่เขาผมเข้าใจว่าก็คือวัดเนี่ยพอทุกคนบวชแล้วก็จะต้องสละชาติกำเนิดที่ตัวเองใครเป็นเจ้าเป็นอะไรมาก็เป็นพระก็เสมอกันหมดแต่ว่าเขาใช้วิธีนับพรรษาว่าใครพรรษาแก่อ่อนกว่ากันก็เป็นระบบซีเนียร์แต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยทุกคนก็คือไม่มีชาติกำเนิดเดิมแล้วใครจะเป็นเศรษฐีเป็นคณบดีเป็นข้าบดีเป็นคนยากคนจนก็เป็นพระก็เสมอกันหมดแล้วผมคิดว่าแกก็เลยเอาโมเดลเนี้ยเข้ามาใส่นะแต่ว่าลึกๆของแกมันคือภาพของสังคมยูโทเปียสังคมแบบเชิงอุดมคติที่ว่าเพราะว่ามันมีผู้หญิงด้วยไงผู้หญิงผู้ชายเท่ากันด้วยถ้าเป็นสังคมพระมันไม่มีผู้หญิงอยู่แล้วใช่มั้ยแล้วก็แกก็บอกไม่เอาเรื่องพรรษาแก่อ่อนมาเป็นใครบวชมากกว่ามีซีเนียร์กว่าแกก็ไม่เอานะแต่ว่าถ้าแกจะไปโฆษณาว่ามันเป็นสังคมนิยมมันก็จะฟังดูผิดยุคผิดสมัยนะในเชิงศิลปะการประพันธ์มันก็ทําไม่ได้แกก็เลยทําว่าเป็นว่าคนชาวบ้านเหล่านี้คิดโมเดลมาจากสังคมวัดแต่ว่ามาปรับให้เข้ากับชีวิตคารวาสใช่มั้ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นตัวอย่างของจินตนิยมของแกที่มันถึงสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นที่ไม่ได้อิงอยู่กับฐานของความเป็นจริงด้วยใช่มั้ยซึ่งก็อันเนี้ยก็น่าสนใจมากเลยนะในแง่ของผมถ้าดูในมุมเนี้ยใช่มั้ยก็จะเป็นอย่างจริงๆตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการสร้างชุมชนเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าตอนที่น้อยกับโตกับเล็กชวนคนอื่นมาสร้างชุมชนเนี่ยพยอมซึ่งตอนนั้นยังไม่มีความสามารถทางการลบอะไรเลยเป็นผู้หญิงที่เพิ่งหนีตายจากการถูกคนไทยด้วยกันเนี่ยบอกว่าข้าขอเป็นตัวแทนด้วยมันต้องมีผู้หญิงสักคนค่อยๆพูดเบาๆแต่ปรากฏว่าตอนจบคนบอกว่าชาวบ้านด้วยกันบอกกูให้อีนี่เป็นด้วยอันนี้ก็น่าสนใจคือในประเทศนี้การที่ผู้หญิงจะมีพื้นที่ในการตัดสินใจชุมชนอะไรต่างๆมันก็น้อยอยู่แล้วแต่ในนิยายเรื่องนี้พยอมซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งตอนนั้นยังไม่มีความสามารถเนี่ยเสนอว่าตัวเองขอเป็นแล้วผู้หญิงด้วยกันบอกว่ากูจะให้อีนี่เป็นมันมีอะไรที่มันแบบคือถ้าพูดก็คือผมพูดว่าคุณเสนีเนี่ยเล่นท่ายากแต่แกมีวิธีเล่นท่ายากที่มันมีศิลปะแล้วมีชั้นเชิงที่ผมถามอาจารย์นิดเพราะอาจารย์เป็นคนสอนวรรณคดีด้วยเนี่ยในแง่การใช้ภาษาของคุณเสนีเนี่ยมีอะไรที่อาจารย์คิดว่าน่าสนใจไหมเพราะว่าหนังสือมันนี่พิมพ์ปี2525ผมอ่านตอนที่มันตอนนั้นผมอายุ12-13ซึ่งเด็กมากน่าจะป.6 หรือม.1แต่ผมรู้สึกว่ามันมีการใช้ภาษาที่สวยงามมากไม่รู้ว่าในแง่ภาษาเนี่ยอาจารย์มีอะไรจะพูดถึงการใช้ภาษาแบบคุณเสนีมั้ยว่ามันมีความน่าสนใจตรงไหนครับคือในแง่ถ้าพูดกว้างๆทั่วไปนะคุณเสนีแกก็นักเขียนรุ่นนั้นเนี่ยในเชิงภาษาเนี่ยมันก็อะไรเราจะเรียกว่าอะไรมันภาษามันหมดจดอยู่แล้วคือมันเป๊ะๆหมดทุกอย่างมันไม่ค่อยมีคําขาดคําเกินนะในลักษณะที่เพราะทุกคำที่แกใช้เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วก็โดยเฉพาะของคุณเสนีเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนอยู่ค่อนข้างมากตอนผมอ่านเนี่ยกลับมาอ่านใหม่เนี่ยผมก็นึกอยู่เหมือนกันเพราะว่าพออ่านคำขอสารภาพแกแล้วแกก็บอกโอ้ตอนก่อนที่แกจะเขียนในวิทยาเล่มนี้แกก็ไปตามอ่านหนังสือประวัติพระราชวงศาวดารอะไรในยุคนั้นเนี่ยต้อง30กว่าเล่ม
นะเพราะว่าผมเองผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าพอคุณจะต้องเขียนนวนิยายย้อนยุคอย่างเงี้ยเขียนอิงประวัติศาสตร์แล้วเป็นประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาหนึ่งนึกว่าต้อง200กว่าปีมาแล้วเนี่ยผมก็ตอนอ่านก็อยากจะดูเหมือนกันว่าคุณเสนีแกจะจินตนาการว่าคนสมัยนั้นเขาพูดกันยังไงใช่ไหมซึ่งในเรื่องเนี่ยมันถ้าจะว่าไปภาษามันมีกลิ่นอายของความเก่ามีวิธีการที่แกจะทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นภาษาของคนยุคอยุธยาได้อยู่เยอะนะสำนวนแปลกๆที่เราไม่เคยพบเคยเห็นแล้วในสมัยนี้ชั่วหม้อข้าวเดือดชั่วอะไรเงี้ยนะคำที่มันคือในเชิงศิลปะการประพันธ์นักเขียนก็จะมีวิธีการหยอดคำที่ให้เรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของยุคสมัยของมันอยู่นะซึ่งในผมคิดว่าแกก็ทำได้ดีอยู่แต่ว่าอย่างอื่นในเชิงผมคิดว่าในเชิงศิลปะของแกเนี่ยมันถ้าพ้นไปจากเรื่องภาษาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิธีการที่แกจะทำให้เรารู้สึกมีส่วนร่วมหรือว่าทำให้เราเห็นถึงในพลังของวรรณกรรมเนี่ยใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าแกทำได้ค่อนข้างดีมากอยู่นะฮะอย่างตัวอย่างที่ผมยกเมื่อกี้ที่เล่าเลยไอการที่แกเอาฉากมาเทียบกันระหว่างฉากที่ตัวละครกำลังปราบปลื้มกับแผ่นดินแม่นะกับฉากที่แผ่นดินแม่มันก็มีมดตะนอยกัดมันด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ทำให้เราเห็นภาพที่มันสมจริงมากขึ้นนะอย่างอื่นก็ไม่รู้คุณธีโรจน์มีอะไรล่ะผมมีอันนึงที่ผมงงอันนี้คือทุกบทของคุณเสนีเนี่ยถ้าเกิดซื้อเนี่ยท่านแนะนำให้ซื้อกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ซื้อทั้งหมดที่มติชนพิมพ์เป็นซีรีส์นะครับ นั่นก็คือปีศาจนะครับแล้วก็ความรักของวรรยาเพราะว่าเป็นหนังสือที่สวยงามนะครับแต่ละเล่มก็มีลด 20% ใช่ไหมครับถ้าความรักของวรรยาเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทีมมติชนมาอัปเดตข้อมูลหน่อยนะครับ ผมเนี่ยสงสัยเรื่องนึงคือทุกบทในคุณเสนีจะต้องเริ่มต้นด้วยคำฉันหรือว่า อะไรที่มันเป็นกับก่อนบทลันอันนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมทุกบทแกจะต้องเริ่มต้นด้วยคำฉันอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ในปี2525ผมว่าคนก็อ่านแล้วไม่รู้เรื่อง อย่างเช่นในบทที่25ผิวฝันบาร่างช้ำชอลลิ้นแก้มอันย้ำยวนทราบคนทะอบอวนลดเสียนบะหายหอมมันยากมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรทำให้คุณเสนีจะต้องเปิดทุกบทด้วยคำฉันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุดโคตรคำฉันลิลิตพระลอหรือว่าไม่แน่ใจว่าบางตอนจะมีพวกมูลบทบรรพกิจหรือว่าทวาทศมาศหรือเปล่าด้วยเนี่ยอาจารย์พอมีคำตอบเรื่องนี้ไหมครับได้คือไอตัวโปรยหน้าบทแต่ละบทเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมอันหนึ่งที่นักวิทยาแบบถ้าใช้คำเดียวนั้นโอแฟชั่นนิยายเฉยๆแต่จริงๆมันไม่เฉยแหละนะแต่ว่าเขาก็นิยมใช้กันอยู่นะของฝรั่งเนี่ยก็นิยมใช้กันเยอะใช่ไหมคนไทยอาจารย์วรยาเขาเรียกมันว่าปุริมกถาหรือว่าอีพิกราฟเนี่ยใช่ไหมในภาษาอังกฤษเนี่ยนักวิทยายหลายเรื่องก็จะมีตัวโปรยขึ้นก่อนขึ้นบทอย่างเช่นในของไทยเนี่ย อย่างของดอกไม้สดนะเรื่องผู้ดีเนี่ย ก็ทำแบบนั้นนะที่เอาพุทธภาษิตมาเป็นตัวโปรยของแต่ละบทนะแต่ว่าของคุณเสนีเนี่ย ก็เดินรอยตามขนบนั้นขนบของการที่มีตัวมาโปรยแต่ละบทใช่ไหมแต่ครั้งนี้ของคุณเสนีเนี่ยก็พิเศษหน่อยตรงที่ว่าแต่ละบทที่แกเลือกมาก็จะเป็นวรรณคดียุคที่มันสมัยอยุธยาหรือเก่ากว่านั้นเนี่ยใช่ไหมที่แกเอามาใช้นะแต่ละอันมันก็จะมีวิธีการที่มันสอดรับหรือว่าบางทีก็เป็นการเกริ่นเพื่อให้เรารู้เรื่องคืออันนี้คุณอาจารย์วรยาวิวัฒน์สอนก็อธิบายไว้หน่อยหนึ่งครับว่าไอตัวบทเหล่าไอตัวโปรยเหล่านี้มันทำหน้าที่อะไรบ้างใช่ไหมหรือว่าแจกแจงมาว่าอันนี้คอยบอกเนื้อหาอันนี้บอกอารมณ์หรืออะไรเงี้ยหรือว่าอย่างของคุณไอดาเขาก็วิเคราะห์ไว้หลายชิ้นเหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่าบางชิ้นเนี่ยมันมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งที่อันนี้ผมได้ไอเดียมาจากของคุณไอดาเขาอะนะคือมันเป็นคือตัวโปรยพวกนี้พอคุณเอาออกมาจากบริบทเก่ามันแล้วเอามาใส่ในเรื่องอ่ะแก
แกเสนอว่าบางครั้งเนี่ยมันให้ความหมายใหม่กับเรื่องหรือมันเป็นวิธีคอมเมนต์กลับไปที่อันเก่าด้วยใช่ไหมอย่างที่คุณไอดาเขาวิเคราะห์ไว้ชิ้นหนึ่งนะอันนี้ก็น่าสนใจนะคือชิ้นที่เข้ามาจากบทที่มันเป็นเรื่องขบวนของมันมาจากอะไรอ่ะไอเรื่องการรบนี่แหละใช่ไหมแล้วก็ในบริบทเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดขบวนรบของกษัตริย์ที่กำลังจะออกรบแต่ว่าพอคุณเสนีเอามาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในบริบทของชาวบ้านกำลังเตรียมแผนที่จะไปตีเรือของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็เลยทำให้พอมันพากจากบริบทเก่าแล้วมาใส่บริบทใหม่เนี่ยความหมายมันก็เปลี่ยนไปนะหรือว่ามันยกสถานะของชาวบ้านขึ้นไปนะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีอันนี้ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละท่านนะว่าจะมองอันนี้ยังไงบ้างแต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นความจงใจของแกและมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้บรรยากาศของความเป็นย้อนยุคนะกลับไปสู่ยุคอยุธยาเพราะมีพวกโครงกลอนพวกนี้มาแปะหน้าไว้ใช่ไหมแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ลงไปดูอย่างจริงจังหรอกว่าแต่ละอันมันทำยังไงมีแต่บางอันเนี่ยที่ผมก็รู้สึกมันใส่เข้ามาแล้วบางทีเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าอยากกลับไปอ่านของเก่าว่าไอ้มันพร่อขนาดนี้เลยเหรอมีอยู่อันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะนี่ไม่พอดีไม่ได้คลิปเอาไว้เนี่ยถ้าเจอแล้วก็ไอ้นั่นแต่อันนี้ก็เป็นอันที่ในยุคนี้เราจะรู้สึกมันแปลกหน่อยใช่ไหมว่ามันแล้วจะดูเหมือนก็จะยากแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับยากมากนะอ่ะนะครับเหลือเวลาอีก5นาทีเดี๋ยวให้ท่านที่นั่งดูอยู่นะครับมีนั่งฟังนะครับไม่ใช่นั่งฟังอยู่ตรงนี้นะครับมีท่านไหนอยากจะแสดงความเห็นไหมครับหลังจากฟังกันมาหลายต่อหลายคนนะครับอยากจะแสดงความเห็นหรืออยากจะถามนะครับหรืออยากจะเช็คราคาส่วนลดหนังสือก็ได้นะครับมีเวลาอีกจนถึง17นาฬิกาขอเชิญเลยครับท่านแรกครับอยากชวนวิทยากรพูดถึงจริงๆตอนที่อ่านนะคะมีอีกฉากหนึ่งที่ชอบมากๆแล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่าคุณเสนีแบบให้ความสำคัญกับฉากนั้นมากๆคือฉากที่ชาวบ้านร้องรำทำเพลงแล้วไอ้เพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อการนั้นก็มาเป็นตัวเปิดของนิยายเล่มนี้ด้วยซึ่งมันแบบตอนอ่านมันรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาของสามัญชนรวมถึงแบบว่าคนที่อยู่ในเซตติ้งของสงครามที่จะนึกว่าแบบจะต้องไปลบอย่างเดียวเท่านั้นต้องทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวทิ้งความสุขแต่ว่าฉากนั้นนะคะมันทําให้เห็นว่าแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่มันแบบตึงเครียดที่สุดแบบว่าคนก็ยังต้องการความสุขคนก็ยังต้องการรอยยิ้มหรือชาวบ้านธรรมดาก็ร้องรําทําเพลงได้แบบไม่ต่างจากแบบชนชั้นสูงในรั้วในวังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยากชวนวิทยากรฉากนี้ผมก็เตรียมจะพูดอยู่เหมือนกันคราวนี้เวลามันหมดก็เลยไม่ได้พูดอันนี้ผมคิดว่าฉากนี้เป็นฉากเด็ดฉากนึงเลยแหละที่น่าสนใจมากคือตามท้องเรื่องอ่ะก็เขายังจะฉลองชัยชนะหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งแคล้วคลาดมาจากการที่กลุ่มคนอีกหมู่บ้านนึงจะมาปล้นใช่มั้ยแล้วก็เลยชวนกันว่าก็ต้องมาร้องรําทําเพลงอะไรกันซะหน่อยนะคราวนี้ในเรื่องเนี่ยมันก็มีคนกลุ่มพวกที่ทําเพลงก็ทําขึ้นมาใช่มั้ยคราวนี้ในฉากเนี้ยมันก็บรรยายถึงตัวพยอมที่คุณศิโรจน์พูดถึงที่เป็นตัวเอกคนหนึ่งของเรื่องเนี่ยซึ่งเคยเหมือนก็มีพื้นพอจะรําอยู่ได้บ้างแต่ว่าเค้าก็บอกเค้ารําไม่เป็นหรอกยังไงก็ไม่รําหรอกใช่มั้ยแต่ว่าพอตอนนักดนตรีเค้าเริ่มร้องเพลงขึ้นมาเนี่ยคือไอ้แม่ศรีเมืองเนี่ยใช่มั้ยที่เป็นบทกลอนปากหน้าของนิยายเรื่องนี้เนี่ยคราวนี้คุณเสวินีก็บรรยายปฏิกิริยาของพยอมไว้อย่างนี้นะพยอมดูเหมือนจะไม่ได้ยินอารมณ์มันลอยไปตามเพลงใช่ไหมและยิ่งเมื่อได้ยินเสียงร้องถัดมากับเสียงขลุ่ยเนี่ยพยอมก็ลุกขึ้นมาบอกกับคนข้างๆว่าพ่อข้าต้องไปรำแล้วล่ะซึ่งอาการเธอเนี่ยเหมือนกับคนถูกเหมือนองค์ลงอ่ะพูดอย่างนั้นคือดนตรีหรือเพลงเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยลุกขึ้นมารำใช่มั้ยแล้วเธอก็ไปจัดการให้นักดนตรีร้องแล้วเธอก็ไล่รําออกมาเงี้ยแล้วก็คุณเสนีเนี่ยเค้าบรรยายท่ารําหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นตอนรําไว้อย่างงี้นะครับผมจะอ่านข้อความที่โค้ดมานะ
ความรู้สึกอันอ่อนไหวนุ่มเนียนประสานกับชีวิตที่ผ่านความทุกข์ยากความตื่นตระหนกของการหลีกลี้หนีภัยเหมือนเส้นไหมที่ขาดไม่ขาดแหละจนถึงการปักหลักต่อสู้ความเชื่อมั่นที่จะสะสมจนกลายเป็นความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแสดงมาในการไร่ลำที่องอาจสง่างามและเด็ดขาดกลมกลืนอยู่ในลีลาที่อ่อนช้อยอย่างน่าพิศวงใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็คือปฏิกิริยาสิ่งที่เกิดขึ้นนะซึ่งผมอยากจะตีความว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นคำตอบที่ว่าวรรณกรรมมันจะเปลี่ยนแปลงคนได้ยังไงหรือว่าวรรณกรรมมันจะมีบทบาทที่เราชอบพูดว่าวรรณกรรมเปลี่ยนแปลงโลกวรรณกรรมเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยนะผมคิดว่านักวิทยาเรื่องเนี้ยมันมีคำตอบให้ผ่านฉากเนี้ยนะเพราะฉากเนี้ยเราจะเห็นถึงว่าศิลปะและวรรณกรรมเนี่ยมันมีบทบาทที่สามารถจะสร้างแรงบันดาลใจทำให้คนอย่างพยอมซึ่งยืนกรานว่ายังไงก็ไม่ออกไปลำแน่ๆแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรมาดลใจให้เธอต้องลุกขึ้นไปลำนะแล้วการลำของเธอเนี่ยมันก็เป็นการที่แปลเสียงดนตรีนั้นเนี่ยเข้ามาผ่านประสบการณ์ชีวิตที่คุณเสนีเขาบรรยายไว้เมื่อกี้เนี่ยนะเป็นประสบการณ์ของการต่อสู้ดิ้นรนหนีแล้วก็ต่อสู้เนี่ยนะออกมาเป็นศิลปะหนึ่งคือการรำใช่ไหมยันถ้าจะพูด process ของวรรณกรรมมันจะก่อให้เกิดพลังหรือเปลี่ยนแปลงสังคมได้ยังไงเนี่ยมันผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ว่าทำให้เราสะเทือนใจวรรณกรรมเนี่ยมันต้องสร้างแรงบันดาลใจจนถึงขั้นที่ทำให้เราลุกขึ้นไปทำอะไรบางอย่างและอะไรบางอย่างที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ลุกขึ้นไปมันต้องเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ด้วยเนี่ยเหมือนอย่างกรณีเนี่ยมันเกิดเป็นคล้ายๆปฏิกิริยาลูกโซ่เนี่ยศิลปะอันหนึ่งมันไปบันดาลใจทําให้เกิดศิลปะอีกอันหนึ่งซึ่งมันก็จะต้องบันดาลใจไปให้เกิดอย่างอื่นต่อมาเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้ก็จริงๆก็จะเป็นคําตอบของผมที่ว่าวรรณกรรมทําไมมันถึงเปลี่ยนสังคมได้หรือเปลี่ยนชีวิตคนได้นะมันไม่ใช่ทุกชิ้นที่จะทําได้นะมันมีบางชิ้นที่ถ้ามันสามารถจะกระทบเหมือนอย่างที่เพลงนี้มันไปกระทบใจพยอมแล้วก็ทําให้พยอมลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างกับชีวิตเธอแล้วก็กับคนที่อยู่รอบข้างเธออันนี้แหละเนี่ยโอเคเหลืออีก3นาทีครับพอดีเห็นทีมงานมายืนคุมเวลามีใครอยากจะแสดงความเป็นไรมั้ยครับมีเวลาอีกประมาณ3นาทีนะครับสําหรับท่านที่สงสัยนะครับว่าหนังสือ3เล่มนะครับของคุณเสนีสาวพงษ์นั้นราคาอยู่เท่าไหร่อาจารย์ช่วยผมชู2เล่มหน่อยผมไม่มีมือความรักของวรรยาแล้วก็ปีศาจความรักของอาจารย์ฝากช่วยชูนะครับอาจารย์ฝากช่วยชูกันราคานะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับก็ความรักของวรรยา312บาทนะครับปีศาจ304บาทแล้วก็คนดีศิริยา448บาทนะครับสามารถซื้อได้ที่บูธมติชนนะครับหนังสือในตำนานนะครับของนักเขียนในตำนานซึ่งกลับมาพิมพ์ใหม่ด้วยรูปแบบที่สวยงามการพิมพ์ที่ประณีตแล้วก็คนออกแบบปกเป็นศิลปินที่น่านับถือที่สุดคนนึงในวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยนะครับมีใครอยากจะตั้งคำถามอะไรอีกไหมครับมีเวลาเหลืออีกประมาณ2นาทีมีไหมครับไม่มีให้เวลาอาจารย์อีก2มีไหมครับขอเชิญครับอยากรู้เองคืออยากรู้ว่าในบรรยากาศของช่วง2525ที่เล่มนี้มันออกมาค่ะงานในฝั่งของนักเขียนทั้งสองฝั่งในช่วงเวลานั้นน่ะแนวทางมันไปทางไหนทั้งฝ่ายขวาทั้งฝ่ายซ้ายเองอ่ะจริงๆสำหรับฝ่ายซ้ายเองก็รู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าเลือกเขียนเรื่องที่ดูจะเรียกตีหัวฝ่ายขวาเข้าบ้านมากอะไรอ่ะแต่แล้วตอนนั้นฝ่ายขวาเขียนอะไรฝ่ายซ้ายเขียนอะไรถ้านอกเหนือจากคุณเสนีนอกเหนือจากงานเล่มนี้อาจารย์มีเวลาตอบ1นาทีจำไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าฝ่ายขวาเขาก็มีงานแต่ผมความจริงมันมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งของอาจารย์รชดนุเสนนะที่เพิ่งออกมาแกเขียนเกี่ยวกับเรื่องนวนิยายอิงประวัติศาสตร์กับการรบเรือนคุณูปการของคณะราษฎรแต่ผมจำไม่ได้แต่ว่าแกลิสต์มามีหนังสือออกมานวนิยายหลายเรื่องมากของโอ้โหหลายคนนะวอวินิจฉัยกุลของธมยันตีของอะไรซึ่งผมว่าต้องมีอันใดอันหนึ่งอยู่ช่วงนั้นแหละที่เขียนออกมาในลักษณะที่จะทำให้บทบาทของคณะราษฎรมันหายไปซึ่งยุคนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆที่มันจะทำภาพของคณะราษฎรเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดีเหมือนอย่างตอนนี้หรือกระแสที่คนรุ่นใหม่พยายามฟื้นฟูคณะราษฎรขึ้นมาผมคิดว่ามีอยู่หลายชิ้นแต่ว่าพอคุณถามเนี่ยผม
ไม่แม่นปีที่จะชัดเจนได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่มีลักษณะว่าเป็นการแต่โดยหลักๆอ่ะเค้าทํางานอย่างต่อเนื่องถ้าถามผมนะที่จะพยายามลบภาพของคณะราษฎรก็ต้องอย่างของวินประชาธิปไตยบนเส้นขนานก็หลัง25ไปสักนิดหน่อยใช่มั้ยน่าจะสัก28 2อะไรเนี่ยใช่มั้ยอันนี้เราก็มันก็อยู่ในกระแสที่กระแสของที่จะบทบาทของคณะราษฎรเนี่ยมันมีอยู่ถ้าจะตอบคําถามของคุณนะผมคิดว่าโอเคครับขอบคุณอาจารย์ชูศักดิ์มากนะครับวันนี้ก็มีหลายประเด็นนะครับน่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราได้ไปพูดถึงนักเขียนคนสําคัญของประเทศนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนซึ่งมีวิสัยทัศน์บางอย่างนะครับนั่นคืออย่างน้อยเราพูดได้ว่าเราเห็นนักเขียนคนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางตั้งแต่วัยเขาอายุ30จนกระทั่งช่วงที่เขาอายุประมาณ60กว่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าทึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมติชนนะครับที่พิมพ์หนังสือที่น่าทึ่งของนักเขียนออกมานะครับดังนั้นก็ขอบคุณอาจารย์ชูศักดิ์นะครับขอบคุณทุกท่านที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณท่านที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหนังสือทั้ง3เล่มของมติชนนะครับคนดีศรีอยุธยาความลับของวรรยาแล้วก็ปีศาจนะครับลด 20% ในงานสัปดาห์หนังสือของที่นี่นะครับที่ Gypsy Book Festival นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณอาจารย์และทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนิดเดียวครับผมจะขอนิดนึงว่ามันมีอีกเล่มนึงที่ของคุณเสนีซึ่งก็ฝากมติชนให้คิดเอามาพิมพ์ใหม่แล้วกันนะคือดินน้ำและดอกไม้ใช่มั้ยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยเสรีไทยใช่มั้ยที่ต่อสู้เนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องสามัญชนเหมือนกันใช่มั้ยแล้วก็มันจะเห็นเลยว่ามันจะต่างกับคนดีศรีอยุธยาเป็นนิยายยิงประวัติศาสตร์ทั้งคู่แต่ว่าภาษามันคนละยุคแกก็ใช้ภาษาคนละแบบใช่มั้ยซึ่งอันเนี้ยมันพิมพ์มานานแล้วเหมือนกันก็ฝากมติชนว่าน่าจะเอามาพิมพ์ใหม่เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน